ก่อนหน้านี้มีดราม่าเนาะว่าคุณแมทธิวดีเนี่ยเขาไม่ได้อ่านชื่อตำแหน่งของคุณแอนโทเนียโพซิลนะตัวแทนสาวไทยนะคว้าที่2จากเวทีมิสยูนิเวิร์สนะครับความภาคภูมิใจของเราน้องแอนเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อในกรณีนี้เขาบอกว่าแอนไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เลยแอนไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำค่ะว่าเขาอ่านชื่อหรืออ่านตำแหน่งอะไรก็ตามวันนั้นทำงานเสร็จก็รีบไปสนามบินเพื่อไปกัมพูชาเพราะว่าน้องแอนเขามีงานต่อนะครับไม่เห็นอีกทีหนึ่งก็ตอนเดินทางแอนเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการ respect กันและกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเหตุผลนั้นคืออะไรแล้วเราไปตัดสินแทนคนอื่นทุกคนมีโอกาสและมีสิทธิที่เขาเนี่ยจะอยากทำแอนไม่ติดใจไม่ได้คิดมากและแอนก็รู้อีกมาว่ายังมีอีกหลายอย่างที่รักแอนแล้วก็ยินดีที่จะพูดถึงตำแหน่งก็เอาจริงๆก็จบดราม่านะฮะก็คือคุณแอนโทเนียเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะกับกรณีที่คนเอาไปดราม่าเรื่องของทางคุณแมทธิวอะ